ลีโออันนี้ไม่ตัดต่อนะสถานการณ์จริงไม่ถ่ายทำตัวละครเห็นในภาพก็เป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวแสดงนะครับเห็นไหมหมุนจอดูเลยไหมหมุนจอหมุนจอนะได้ดูเลยไหมไอ้เหี้ยจะออกมาทำไมเยอะแยะที่อย่างนี้ออกบ่อยนะต้องบอกเลยว่านะครับตัวละครใหม่2ตัวเนี่ยเอ๊ะกี่ตัววะน่าจะประมาณไม่แน่ใจแต่ว่าตัวเนี้ยไอ้ตัวแดงเนี่ยตัวใหม่นะครับเฮ้ยพอแฮปไอ้ตัวแดงเนี่ยตัวใหม่นะครับแล้วก็ริบรู้เนี่ยก็เป็นตัวใหม่เช่นกันนะครับส่วนยูจิก็มึงจะไปไหนก็ไปไปมึงออกมากี่คลิปนะกูอัดมึงมัน5คลิปมึงก็ออกมามัน5คลิปแล้วไอ้เวนี่แม่งมึงก็หลอกกูไปไหนเนี่ยไอ้ชิบหายนะครับก็ได้มาประมาณนี้นะครับโอเคก็แล้วก็จะมารีวิวเลยละกันนะครับสำหรับริมูรุนะครับผมซึ่งผมก็มีร้านใหม่มาแนะนำนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ใหม่ของผมเองครับก็คือร้านสมาร์ทช็อปนะครับซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าบอกเลยว่าไม่เกียนแน่นอนนะถ้าเขาเกียนผมให้เกเลยนะครับโอเคนะครับนะก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างนะครับแล้วก็กดคำว่าดูทั้งหมดนะครับก็จะมีเกมให้คุณเลือกนะครับเช่นเบทบอลนะครับไอซิมูเลเตอร์หรือเป็นแบบเดคิพีดีนะครับก็ผมก็จะมาลองให้ดูว่าเขาไม่โกงนะครับก็การผมก็ทำการเติมไปแล้วครับ49นะครับก็กดไปที่คำว่าเติมเงินนะครับสามารถเติมได้3แบบนะครับเป็นอังเปาสแกนวอลเล็ตหรือธนาคารก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วกดที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาลองให้นะครับก็คือเป็นการซื้อ ID นั่นเองนะครับแต่ว่าผมถนัดซื้อตรงนี้มากกว่านะนี่ครับราคาจะอยู่ที่49บาทพอดีเลยนะครับผมเนี่ยทำการกดไปที่สั่งซื้อสินค้านะครับก็หลังจากให้เราเนี่ยอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วแบบว่าถูกใจก็สามารถกดซื้อเลยนะครับผมไอ้น้องโอเคนะครับแล้วก็ดูกันว่าเนี่ยรหัสนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรมากนะครับมาดูซิเอาล่ะหลังจากเราเข้าแล้วเนี่ยก็ทำการกดที่ยูนิตนะครับดูที่ว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างนะก็ได้มาประมาณนี้นะครับถ้าคุณตรงนี้เนี่ยคุณได้แบบว่าเป็นตัวมิติกไปเลยนะครับแบบว่าโคตรเจ๋งอ่ะครับก็ส่วนใครอยากได้ราคาถูกๆ ID ที่พร้อมเล่นนะครับก็แนะนำไลน์เลยนะครับสมาร์ทช็อปนะครับไม่เกินแน่นอนนะลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมเอาล่ะแล้วก็เข้ามาในตัวด่านกันแล้วนะครับผมเรามาลองกันเลยนะครับริบบอนลูกผมสามารถวางได้ต้นเกมเลยนะเพราะว่าราคาวางอยู่ที่575เท่านั้นนะครับนะเดี๋ยวเราลองวางเลยละกันนะครับก็ต้องขออนุญาตเอาตัวของริบบอนลูกเนี่ยมาเป็นตัวแทงก่อนเพราะว่าเราไม่มีตัวยืนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมอนเตอร์เนี่ยมันจะหลุดนะครับก็เอาลงมายืนแทงก่อนละกันนะครับเลือดเนี่ยถือว่าก็เยอะนะพอตัวแหละนะครับประมาณ955นะเกือบ1,000นึงนะครับดาเมจเนี่ยอยู่ที่มา160กว่า168นะครับสปีดดนตรีมันนี้ครับนี่แต่ตามนี้นะครับก็อ่านกับเอแล้วกันนะอ่ะเปิดมาก็มีพาสซีฟเริ่มต้นเลยว้าโอ้โหรักษา HP 10% หลังจากการฆ่าศัตรูดูเลือดหลังจากการที่สามารถฆ่าศัตรูได้เอ้ยอย่างนี้ก็เป็นตัวต้นเกมที่ดีดิใช่ไหมมันนี่เป็นตัวต้นเกมปะวะน่าจะใช่แหละเพราะว่าแบบมันมีเนี่ยอ่ะก็อัพไปเลยแล้วกันนะผมคิดว่าน่าจะต่อให้มีสกิลฮิลเลอร์ก็จริงแต่ผมคิดว่าน่าจะฮิลไม่ทันนะครับผมก็ขออนุญาตวางตัวช่วยอีกสักตัวละกันนะครับผมเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวใหม่เหมือนกันนะครับผมนี่ครับจากเรื่องอะไรวะผมไม่คุ้นหรือคุ้นไม่แน่ใจเพราะว่าตัวละครมันเหลี่ยมนะครับเพราะว่าตัวละครมันเหลี่ยมนะครับก็ถือว่ารีวิวตัวใหม่ไปทั้งหมด2ตัวเอ้ยไม่ดิดูแล้วกันนี่เนี่ยชิออนนะครับก็ทั้งหมด3ตัวไปเลยแล้วกันนะแถมให้แบบเบิ่มๆเลยนะครับผมเอาล่ะตัวฮิวนะครับขอวางแล้วกันนะโอเคมาตัวเดียวก็น่าจะพออัพสักขั้นนึงโอเคประมาณนี้โอเคแล้วก็รออัพรีวิวเลยนะครับดูที่ว่ารีวิวเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ตึงขนาดไหนกันเชียวผมคิดว่าทุกคนน่าชอบตัวละครตัวนี้นะครับเพราะว่าผมก็ดูเหมือนกันนะเก่งนะหลายเรื่องแม่งเก่งมากนะดูในเกมว่าจะเก่งไหนกันเชียวนะโอเคแค่เถอะมาเข้าเรื่องก่อนละกันนะอ่ะก็ทำการอัพไปแล้วครับนิวรู้ก็มีสกิลแล้วสกิลเหมือนเป็นการผ่าสายฟ้านะครับทำดาเมจเวท 150% นะครับเป็น AOE นั่นเองนะครับโอ้สกิลเคมอนนะเนี่ยค่อนข้างเจ๋งเลยนะเนี่ยเป็นสกิล AOE เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะเป็นยังไงนะครับมาขอดูหน่อยดูสิสายฟ้าว้าวนะครับเห็นไหมริบรู้สามารถคอมโบได้ใช่ไหมหาสักตัวเนี่ยยืนแทงข้างหน้าไว้แล้วก็ให้ริบรู้เนี่ยตีข้างหลังแบบนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างแจ่มนะไม่ใช่ตัวแทงนะย้ำว่าไม่ใช่ตัวแทงแต่เป็นตัวแบบกึ่งไฟเตอร์คล้ายๆเซเบอร์นะครับเพราะว่าตัวมันก็ไม่ได้ตีไกลมากแล้วก็ตัวก็ไม่ได้ตีใกล้จนเกินไปนะครับผมก็ประมาณปานกลางแบบนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแบบไฟเตอร์แล้วกันนะครับไอ้นี่ก็พอๆกันคล้ายๆไฟเตอร์เหมือนกันเพราะว่าถ้าตีไกลๆนะเนี่ยตีไกลๆมาใช้ปืนแต่ว่าถ้าตีใกล้อย่างมาใช้เป็นเคียวนะครับ
อ่ะคุ้มมากแล้วรอโอ้ยไม่มีตังค์ไม่มีตังค์นะครับไปรอตังค์ก่อนละกันนะครับผมนะครับผมก็ทำการอัพมาแล้วเป็นขั้นนี้แล้วนี่ครับตะคิวท้ายคืออะไรโอ้ไม่ก็ยาวชิบหายเลยไหนอะไรผมขอลองกดดูสักครั้งละกันนะครับปั๊มฮะตะคิวสายฟ้าเหรอแบบพอแล้วฟ้าลงมาอะไรเงี้ยเอ้ยอย่างนี้ต้องลองอย่างนี้ต้องลองกับบอสนะครับอย่างนี้ลองกับบอสดูนะแบบบอสแบบไม่แน่ใจนะโจมตีแบบ LE รอถึงเต็มพลังเวทช่วงเวลา50วิแม่งแบบโอ้ my god ยาวจัดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลองกับบอสละกันนะครับผมค่อยว่ากันนะนี่ก็อัพขั้นสุดท้ายนะครับหาทุกคนตังค์ครบไม่ครบนี่หว่าโอ้ขาดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวรอตังค์สักแป๊บละกันนะน่าจะอัพทันก่อนเวฟบอสจะมานะครับผมอ่ะอันนี้ก็ชิวๆไปก่อนนะครับผมโอ้โอ้โอ้สายฟ้าก็ขังแรงแล้วอัพไปเลยนะครับโอ้โหดาเมจ 7,800 นะครับไม่ธรรมดานะอันนี้พูดจริงไม่อวยเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยดาเมจ 7,800 นะครับว้าวว้าวสุดยอดไปเลยนะเนี่ยทุกคนโอเคชิออนนะครับอ่ะไหนก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็เอามาวางตรงนี้เลยละกันนะเอาไว้วางไม่ได้นะตังมันเหลือก็วางชิออนไปเลยละกันนะป๊อปชิออนเป็นตัวแทงที่สามโอ้โจมตีแล้วก็ฮิลเลือดได้หลังจากการฆ่ามอนเตอร์เหรอใช่ป่ะไม่เหมือนใช่ป่าวะน่าจะหิวเลือดป่ะมันหิวเลือดนะทุกคนโอเคบอสมาแล้วนะครับเราลองซิว่าริบรู้เนี่ยจะไหวหรือเปล่าการที่บอกว่าตีบอสนะผมรอบอสมาใกล้ๆนะครับที่อ่อนตายขายหมอนที่ทิ้งนะครับแล้วก็โชว์เลยริบรู้อ้าวคลิปหายแล้วบอสเฮียบอสมันติดยูจีเฮียไม่ต้องสกิลอีหมาแล้วบอสมันติดยูจีเฮ้ยไหวป่ะไหวป่ะแทงไหนป่ะเอาไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าไม่เหมือนที่คุยกันไว้ดีว่าไอ้เนาะนะครับตัวละครในเกมนี้ข้อดีเราสามารถโยกย้ายได้ครับมีพันสามารถโยกย้ายได้ครับไม่ต้องวางใหม่นะโอเคบอสมายังผ้าปูเบื้อสกิลไม่มีไม่เป็นไรน่าจะตายอยู่ป่ะอุ้ยแรงๆนะแรงบอสเรียบร้อยนะครับผมเฮ้ยตัวละครก็เจ๋งอยู่นี่หว่านะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนใครอยากได้รู้ก็สามารถไปสุ่มกันได้นะผมเป็นตัวใหม่ที่ผมคิดว่าค่อนข้างโหดนะครับผมท้ายเกมนี่ดาเมจค่อนข้างมหาศาลนะถ้าอัพไปแบบเลือดสูงสุดเนี่ยน่าแบบว่าดาเมจประมาณหลักหมื่นนะครับผมตัวแม่งค่อนข้างแรงนะสายฟ้าเนี่ยผ่าได้ถี่นะผ่าได้เท่าไหร่วะมันผ่าได้กี่ครั้งอะผ่าได้ประมาณ7ครั้งปะน่าจะผ่าได้ประมาณ7ครั้งนะทุกคนคลิปนี้ก็อัพเพียงเท่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุกรูไอ้น้องรัก